วัสดีครับนี่คือสุมโหคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV 21นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราติดตามข่าวสารกันนะฮะเราจะได้เห็นข่าวหนึ่งนะครับซึ่งมันมีชื่อของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับนายอุตมะสวนายนแล้วก็เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยมีเหตุการณ์ที่เรียกว่ารองโฆษกพรรคพลังประชารัฐออกมาบอกนะครับว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นบริสุทธิ์นะครับแล้วศาลนั้นได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคดีนี้เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับปี46เนี่ยทางด้านของธนาคารกรุงไทยซึ่งมีคณะกรรมการปล่อยสินเชื่อทั้งหมด5คนในขณะนั้นได้ทำการอนุมัตินะครับสินเชื่อให้กับกลุ่มกฤษดามหานครในปี2558ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินนะครับว่าคดีนี้นั้นมีความผิดนะครับสำหรับการปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้แล้วก็มีการเอาผิดสั่งฟ้องร้องไปทั้งหมด27คนคำถามที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ5คณะกรรมการที่อนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มกฤษดามหานครนั้นมี3คนที่ถูกสั่งฟ้องอีก2คนไม่ได้ถูกสั่งฟ้องซึ่งก็รวมไปถึงชื่อของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยบางฝั่งก็บอกนะครับว่านี่เรื่องนี้มันจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่บางฝั่งก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอีก2ท่านจึงไม่ถูกสั่งฟ้องวันนี้นะครับผมอยู่กับทางด้านของคุณทนายวันชัยบุญนาคนะครับซึ่งเป็นทนายความอิสระนะครับขณะนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดี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 นะครับอย่างที่ผมระบุไปเนี่ยนะครับเมื่อตอนเกิดเข้ารายการเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนนะฮะเรื่องนี้มันมีอายุมาเนี่ยหลายสิบปีแล้วถ้าย้อนความกันสักหน่อยครับอยากให้คุณวันชัยช่วยย้อนความให้ท่านผู้ชมนั้นได้เข้าใจหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วคุณวันชัยทำไมถึงติดใจกับสองท่านนี้ครับเรื่องของกรณีคดีปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยให้แก่กลุ่มกฤษดามหานครเนี่ยนะครับครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีมากๆจนบางท่านอาจจะลืมแล้วแต่เผอิญปี2528มีการตัดสินของศาลฎีกาแล้วก็ต่อมาก็มีการนำเดินคดีฟ้องเงินกับหลายๆท่านเมื่อปี2558ครับผมทีนี้ผมจะย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าที่มาของการปล่อยสินเชื่อกรุงไทยเนี่ยนะครับดีครับที่มาของการปล่อยเชื่อกรุงไทยเนี่ยเดิมเนี่ยกลุ่มบริษัทโกลเด้นหรือกลุ่มกฤษดามหานครเนี่ยนะครับเป็นลูกหนี้สินเชื่อโครงการสินเชื่อต่างๆเนี่ยกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนตั้งแต่ประมาณปีสัก2537ครับก็เป็นลูกหนี้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปี2546ในขณะนั้นเนี่ยมียอดหนี้ค้างชำระเงินต้นเนี่ย 7,800 กว่าล้านครับในส่วนดอกเบี้ยก็ใกล้ๆจะ 7,000 ล้านนะฮะท่านผู้ชมก็ลองคิดดูนะครับว่ากรณีที่มันมีเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระสูงพอๆกันเนี่ยเกือบจะท่วมต้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลูกหนี้ที่มันไม่สามารถมีความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยของกลางปี2546เนี่ยก็นำสินเชื่อตัวนี้เนี่ยที่เป็นหนี้เป็นภาระหนี้อยู่ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดนี่นะครับมาขอกู้จากธนาคารกรุงไทยเพื่อนำไปชำระหนี้คืนให้กับธนาคารกรุงเทพเจ้าหนี้เดิมครับไอ้การปล่อยสินเชื่อลักษณะอย่างนี้นะได้วงเงินสูงๆอย่างนี้นะฮะยอดหนี้จริงๆภาระหนี้ที่มาจากธนาคารกรุงเทพเนี่ย13,400 กว่าล้านเนี่ยในขณะที่ขอสินเชื่อเนี่ยนะมันต้องมีเอกสารจากเจ้าหนี้เดิมมีภาระหนี้เดิมมีข้อมูลหลักประกันต่างๆมาสู่การพิจารณาของธนาคารกรุงไทยใช่ๆนะฮะครับเมื่อมาสู่การพิจารณาของธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะพิจารณากัน3วัน5วัน7วันอย่างน้อยๆก็ต้องพิจารณากัน 2-3 เดือนแล้วครั้งนี้พิจารณากี่วันครับก็ขอสินเชื่อในช่วงกลางปี2546มาประชุมอนุมัติพิจารณาสินเชื่อวันที่9ธันวาคม2546ก็เวลาหลายเดือนครับนะฮะช่วงเวลาหลายเดือนแต่ที่สำคัญเลยนะครับหลังจากมีการพิจารณาข้อมูลของลูกหนี้ต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันที่อนุมัติสินเชื่อวันที่9ธันวาคม2546นะครับสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยมันวงเงินสูงกว่า 2,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทตามรายงานเอกสารที่อนุมัติ 9,900 ล้าน 9,900 ล้านนะฮะ 9,900 ล้านเนี่ยมีวงเงินเพื่อชำระหนี้คืนกับธนาคารกรุงเทพเนี่ย 8,000 ล้านแล้วก็วงเงินสำหรับซื้อที่ดินเพิ่ม500ล้านแล้วก็เป็นวงเงินสำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภค
1,400 ล้านรวมเป็น 9,900 ล้านครับก็เมื่อพอไม่เกิน 10,000 ล้านเนี่ยนะฮะก็อยู่ในอำนาจการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของกรรมการ5ท่านชุดนี้ครับนะ5ท่านเนี่ยก็ประกอบไปด้วยท่านสุชายชวิสิทธิ์ท่านวิโรจน์นวลแขท่านมัชชิมากุญชรณอยุธยาครับท่านชัยณรงค์อินทรมีทรัพย์แล้วก็ท่านอุตมะสาวนายน5ท่านในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยตามเอกสารที่ปรากฏเนี่ยนะวันที่9ธันวาคม2546เนี่ยกรรมการทั้ง5ท่านเนี่ยเข้าร่วมประชุมและก็พิจารณาอนุมัติสินเชื่อไม่มีข้อความใดๆที่ไม่เห็นด้วยหรือโต้แย้งไม่ให้ปล่อยสินเชื่อทั้ง5ท่านเข้าร่วมประชุมแล้วได้มีการเซ็นกำกับด้วยใช่ไหมครับมันในการประชุมอนุมัติเนี่ยฮะในรายงานการประชุมมันจะต้องมีมติมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีลายเซ็นของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นี่เองครับผมอันนี้คือเป็นลายนามและลายเซ็นของคณะกรรมการทั้ง5ท่านครับครับครับผมนั่นคือถ้าอ้างอีกจากตัวนี้ก็หมายความว่าทั้ง5ท่านนั้นเห็นด้วยมีมติเห็นด้วยว่าให้ปล่อยสินเชื่อไป 9,900 ล้านให้กับทางด้านของกลุ่มกฤษดาก็ถ้ารายงานการประชุมในครั้งนี้มีความเห็นโต้แย้งหรือไม่ให้ปล่อยสินเชื่อครับก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกรณีอันนี้เนี่ยนะฮะมันก็ถูกดำเนินการส่งเรื่องไปที่คตสหลังจากที่มีการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับช่วงระยะหนึ่งก็มีการรายงานมีการติดตามการปล่อยสินเชื่อนะครับก็พบว่าจากข้อมูลสำนวนการสอบสวนที่ผมเอามาศึกษาดูเนี่ยนะก็พบว่าก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ที่พนักงานสอบสวนในชั้นของตำรวจนะประมาณปี48 49ประมาณนี้ใช่ไหมครับปีพ.ศ.เนี่ยไม่ได้จำชัดเจนแต่ก่อนปฏิวัติก่อนการปฏิวัติ2549ครับเรื่องเนี่ยไปเริ่มแจ้งความที่ทางพนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจนะแจ้งความไว้ว่าแจ้งความกรณีที่การปล่อยสินเชื่อมีลักษณะที่เข้าข่ายว่ามีการเป็นการฟอกเงินมันไม่ถึงกับเป็นการฟอกเงินก็มองว่าอาจจะมีการเข้าข่ายการทุจริตหรือปฏิบัติไม่ชอบอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยเนื่องจากว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องสำนวนดังกล่าวเนี่ยก็ส่งไปที่ปปช.หลังจากนั้นก็พอปฏิวัติ2549ปฏิวัติ2549ก็มีคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดความเสียหายต่อรัฐที่เรียกย่อๆว่าคตส.คตส.ก็ไปรับสำนวนเนี้ยเอามาทำการสอบสวนแล้วทำไมถึงเป็นคตส.ทำไมไม่เป็นปปช.ทำต่อไปเนื่องจากว่าตอนปฏิวัติ2549เนี่ยพวกเราก็น่าจะจำกันได้นะเขาในการปฏิวัติแต่ละครั้งก็จะอ้างว่ามีการทำทุจริตทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐสำนวนคดีนี้เนี่ยมันก็เข้าลักษณะว่ามีการกระทำทุจริตแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐแล้วก็ในคำให้การของพนักงานในชั้นสอบสวนเนี่ยก็มีการพาดพิงถึงอดีตนายกทักษิณสำนวนดังกล่าวเนี่ยจึงไปอยู่ที่คตส.จึงยื่นสำนวนนี้จากปปช.มาครับผมมันอย่างนี้มันผมขออนุญาตตั้งคำถามนิดนึงก่อนจะเล่าเรื่องต่อมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาไม่มั่นใจในตัวปปช.หรือว่าคดีมันจะล่าช้าถ้าเป็นปปช.ดำเนินการในส่วนจะล่าช้าหรือไม่เนี่ยเราคงพูดไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของการตั้งคตส.ขึ้นมาเนี่ยในคดีในลักษณะอย่างเงี้ยคตส.จะต้องเอามาทำครับพอคตส.ได้รับคดีมาก็มาสืบสวนสอบสวนพอมาถึงปปส.เนี่ยนะไอ้มาถึงคตส.เนี่ยนะครับขอโทษนะครับพอมาถึงคตส.เนี่ยนะครับก็มีการกล่าวหาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเยอะนะฮะจำนวนเยอะมากเลยหลายสิบท่านนะครับแต่ปรากฏว่าในส่วนของกรรมการอนุมัติสินเชื่อในส่วนของกรรมการอนุมัติสินเชื่อ5ท่านเนี่ยมีการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ย4ท่านนะครับตั้งข้อกล่าวหา4ท่านก็คือท่านสุชายท่านวิโรจน์ท่านมัชชิมาแล้วก็ท่านอุตมะอ๋อท่านอุตมะก็โดนด้วยนะเป็นผู้ต้องหาด้วยครับเป็นผู้ต้องหาที่19ครับแต่ท่านชัยณรงค์อินทรมีทรัพย์เนี่ยไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาทำไมฮะก็เท่าที่ปรากฏในสำนวนเนี่ยเห็นว่าสอบสวนนั้นเป็นพยานโอเคนะเป็นพยานในสำนวนการสอบสวนครับทีนี้สาระถ้อยคำของสำนวนพยานเนี่ยนะเท่าที่ดูในมติของการมติส่งฟ้องส่งอะไรเนี่ยนะครับก็บอกว่าคุณชัยณรงค์เนี่ยเป็นพยานบอกเล่าไอ้ความหมายของพยานบอกเล่าเนี่ยนะก็คือฟังจากคนอื่นมาแล้วก็มาบอกต่ออีกทีอันนี้คือความหมายของพยานบอกเล่าคราวนี้ความหมายของเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำหนักมันจะมีผลมากขนาดไหนเรื่องของน้ำหนักในการพิจารณาที่จะรับฟังในชั้นพิจารณาในศาลมันก็ย่อมน้อยไปตามลำดับ
นะครับเพราะว่าเป็นพยานบอกเล่าทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมมองว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเนี่ยนะแล้วก็เป็นการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือเอกสารครับถูกไหมครับเอกสารเนี่ยแม้กระทั่งจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของการพิจารณาการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงภาระหนี้สินโดยทำโดยคนก็จริงแต่ก็เป็นคนในชั้นของปฏิบัติการถูกไหมครับจะต้องมีเอกสารรายงานชัดเจนว่าใครเกี่ยวข้องบ้างครับผมมองว่าถ้ามองว่าคุณชัยนรงค์เนี่ยนะครับคุณชัยนรงค์เนี่ยเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เอาจุดสำคัญคือรายงานการประชุมที่อนุมัติสินเชื่อ 9,900 ล้านในวันที่9ธันวาคม2546มาเป็นพยานสำคัญถ้ามาเป็นพยานเนี่ยเขากรรมการทั้ง5ท่านลงชื่อครบไม่ใช่เป็นจากพยานแล้วจะเรียกว่าอะไรครับครับโอเคผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือมีชื่อทั้งหมด4ท่านใช่ไหมครับครับแต่ว่าคุณชัยนรงค์เนี่ยไม่ได้ถูกมาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาด้วยนะครับประเด็นก็คือว่าแต่หลังจากที่กตส.เนี่ยได้มีการพูดคุยกันได้มีการมีการพิจารณาต่างๆเนี่ยสอบพยานต่างๆส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาขั้นตอนของกตส.เนี่ยเมื่อสรุปสำนวนมีมติเนี่ยนะครับต้องส่งไปที่ปปช.ส่งไปที่ปปช.ก่อนครับผมแล้วก็ปปช.ตั้งกรรมการร่วมแล้วก็ส่งพนักงานอัยการส่งพนักงานอัยการก่อนที่พนักงานอัยการสูงสุดจะส่งไปที่ศาลฎีกาต่อไปแต่ว่าเรื่องที่จะพูดคุยคือว่าในขั้นตอนการส่งตอนนี้เนี่ยชื่อของคุณอุตมะมันหลุดไปชื่อของคุณชัยนรงค์หลุดไปชื่อคุณชัยนรงค์เนี่ยเป็นสอบในฐานะพยานแต่มีมติว่าเป็นพยานบอกเล่าแต่ก็จำเป็นต้องใช้เป็นพยานครับแต่ไม่ปรากฏเอกสารใดๆว่ามีคำสั่งให้การเป็นพยานนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหามาตั้งต้นถูกไหมครับส่วนในส่วนของท่านอุตมะสาวนายนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่19แต่คณะกรรมการมีมติว่ามีพยานหลักฐานว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดตรงนี้นะครับเป็นที่แข่งใจของผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านสำนวนการสอบสวนหรือได้มีโอกาสเห็นรายงานการอนุมัติสินเชื่อครับเพราะว่ามีพยานหลักฐานอื่นว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดแสดงว่าเอกสารวันที่9ธันวาคม2546ที่ร่วมพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งไม่ถูกนำมาพิจารณาเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับประเด็นหลักๆในเรื่องนี้คุณชัยนรงค์เป็นเรื่องของการบอกเล่าแต่ทำไมถึงมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีนี้มากขณะที่ชื่อคุณอุตมะหายไปไหนช่วงหน้าครับเรามาพูดคุยกันต่อครับครับ WeFit น้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven หยุดทำลายความฝันเด็กหยุดสูบบุหรี่ในบ้านเลิกบุหรี่โทรฟรี1600กลับเข้ามาสู่สุมหัวคิดในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่นั้นทนายวันชัยนั้นได้เล่านะครับถึงเหตุการณ์เรื่องคดีของการปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับเป็นรายละเอียดเป็นไทม์ไลน์ให้เราได้เห็นภาพกันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นตอนนี้ครับเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดกันเข้าไปอีกนะครับเริ่มจากที่ทางด้านของคุณชัยนรงค์ครับทนายวันชัยครับเมื่อสักครู่คุณทนายวันชัยได้บอกว่าคุณชัยนรงค์ให้การกับพนักงานสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นในลักษณะของการบอกเล่าซึ่งแน่นอนแหละว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้สามารถที่จะหนักแน่นเท่ากับเอกสารหลักฐานต่างๆแต่ว่าทำไมจึงมีความน่าเชื่อถือทำไมเขาจึงใช้การบอกเล่าของคุณชัยนรงค์มาพิจารณาเท่าที่ดูสำนวนสรุปสำนวนการสอบสวนของคตส.เนี่ยนะคตส.เนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆพนักงานสอบสวนนี่นะคล้ายๆพนักงานสอบสวนแต่ว่าเป็นองค์กรพิเศษที่ตั้งมาตอนปฏิวัติ2549ในความเห็นของคตส.เนี่ยก็สรุปว่าคุณชัยนรงค์เนี่ยเป็นพยานบอกเล่าแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นพยานนะฮะความหมายของผมที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าถ้าบอกว่าเป็นพยานบอกเล่าเนี่ยแสดงว่าในการสอบสวนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าที่การอนุมัติสินเชื่อ9ธันวาคม2546ถ้าตั้งเป้าที่9ธันวาคม2546
คุณชัยณรงค์เนี่ยจะอยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ร่วมอนุมัติสินเชื่อ มันไม่ใช่พยานบอกเล่านั่นหมายว่าคุณชัยณรงค์ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยโอเคคือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยการที่จะการเป็นพยานได้คือหมายความว่าคุณต้องสั่งฟ้องคือคนนี้ต้องผิดแล้วก็ถูกกันมาเป็นพยานอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ถูกกันมาเป็นพยานแล้วก็มีระเบียบชัดเจนว่าการเป็นพยานครับครับแต่กรณีนี้เนี่ยไม่ทราบชัดเจนว่าด้วยเหตุผลใดไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหามาแต่ต้นแล้วก็ไม่ได้เห็นปรากฏข้อความใดว่ากันคุณชัยณรงค์เป็นพยานโอเคผมเข้าใจแล้วที่ทนายวันชัยพูดเนี่ยเพราะว่าจากเอกสารหลักฐานในปี46ที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันมีชื่อของคุณชัยณรงค์เซ็นอยู่เซ็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ้างอิงจากศาลแล้วเนี่ยก็คุณชัยณรงค์ควรที่จะผิดด้วยถ้าส่งฟ้องชื่อไปเดี๋ยวเมื่อไปถึงตอนศาลพิพากษาเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นะว่าคำพิพากษาของศาลออกแนวไหนครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารเราไม่ได้มาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าเรามาวิเคราะห์ในแง่ในเชิงของวิชาการว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าศาลตัดสินถูกไม่ถูกดีไม่ดีนะครับแต่ให้เห็นว่าข้อสังเกตที่มันมีอะไรที่น่าแคลงใจหลายจุดครับครับผมครับก็คือจริงๆแล้วชื่อคุณชัยณรงค์เนี่ยคนเข้าไปแล้วก็ในมุมมองของทนายวันชัยนะครับแล้วก็ถูกการเป็นพยานอะไรก็ว่าไปโอเคนี่เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงคือชื่อของคุณอุตมะที่มันหลุดไปจากคตส.ในส่วนของคุณอุตมะเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ต้องหามาตั้งแต่ชั้นตำรวจชั้นปปช. มาจนถึงคตส.เป็นผู้ต้องหาที่19นะครับแต่การสรุปของคตส.ก็สรุปว่ามีพยานหลักฐานอื่นที่ใช้คำว่ามีพยานหลักฐานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดครับถูกไหมครับครับไอ้มีพยานหลักฐานว่าไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิดก็หมายความว่าในชั้นคตส.เนี่ยก็ไม่ได้หยิบเอาเอกสารรายงานการประชุมฉบับลงวันที่9ธันวาคม2546ที่ท่านอุตมะลงชื่อร่วมอนุมัติสินเชื่อ 9,900 ล้านโดยไม่มีเหตุผลใดๆไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีส่วนไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติสินเชื่อถูกไหมครับก็สรุปว่าข้อกล่าวหาตกไปหมายความว่าผู้ต้องหาที่19ไม่ถูกส่งปปช.ไม่ถูกส่งอัยการฟ้องเป็นคดีซึ่งทนายวันชัยมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ยุติยังไม่ระงับหมายความว่าไงฮะหมายความว่าพยานหลักฐานที่คุณร่วมลงชื่อเนี่ยกระทำความผิดในวันที่9ธันวาคม2546เนี่ยในส่วนของคุณทั้งคุณชัยณรงค์แล้วก็คุณอุตมะเนี่ยไม่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโดยศาลผมก็มองว่าคดีมันไม่ระงับที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโดยศาลเพราะว่าคตส.เขาไม่ได้ส่งชื่อ2คนเป็นขั้นตอนของการสอบสวนและขั้นตอนของการสรุปสั่งฟ้องครับครับมองไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ส่งชื่อสองคนนี้เข้าไปเฉพาะคุณอุตมะเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นคุณอุตมะเองอาจจะโดนแรงกดดันทำให้ต้องเซ็นชื่อลงไปคำว่าแรงกดดันต้องให้เซ็นชื่อลงไปเนี่ยในการปล่อยสินเชื่อ 9,900 ล้านเนี่ยมีเอกสารมากมายมีหลักฐานหลายหลายอย่าง มีทั้งข้อมูลจากเจ้าหนี้เดิมธนาคารกรุงเทพมีทั้งข้อมูลใหม่จากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังไม่เป็นที่พอใจเนี่ยของกรรมการทั้ง5ท่านเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไม่ปล่อยไม่อนุมัติสินเชื่อจะอ้างว่าแรงกดดันแรงบีบคั้นจากส่วนใดก็ตามเนี่ยมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่มันเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายผมว่าอ้างไม่ได้ครับในเมื่อลงชื่ออนุมัติสินเชื่อไปแล้วถ้าตามหลักการอย่างเงี้ยคุณธนาวันชัยมองว่าอ้างไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปอ้างจริงๆเนี่ยในชั้นของพนักงานสอบสวนในทางด้านของคตส.เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนฮะถ้าสมมติว่าทำแบบนั้นก็ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่านะฮะมันมีเอกสารรายงานการอนุมัติสินเชื่อที่คุณลงชื่ออยู่และไม่มีข้อความโต้แย้งหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปโต้แย้งโดยที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือผู้ปฏิบัติการที่ต่ำกว่าชั้นกรรมการไปรวบรวมหลักฐานมาไม่ดีเนี่ยนะฮะถามว่าพยานดังกล่าวเนี่ยมันจะมาส่งผลให้คุณเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยในอนุมัติวันที่9ธันวาคม2546เนี่ยคุณต้องพิจารณาจากเรื่องเหล่านั้นครับถ้าเพียงคำพูดว่าบอกว่าไม่เห็นด้วยนะแต่อนุมัติเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นแล้วครับไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยแต่อนุมัติฟังไม่ขึ้นแล้วนะฟังไม่ขึ้นแล้วครับถ้าไม่เห็นด้วยต้องไม่อนุมัติครับโอเคแล้วถามผมก็ถามตรงๆแบบนี้แหละครับทนายวันชัยแล้วมองไว้ว่าทำไมสรุปแล้วเนี่ยชื่อ2คนนี้ถึงหลุดไปก็ขั้นตอนของคตส.นี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ทำให้ไปขั้นตอนไปส่งไอ้ปปช.แล้วไปถึงอัยการแล้วส่งฟ้องศาลเนี่ยไม่มีคุณชัยณรงค์เป็นผู้ต้องจำเลยไม่มีคุณอุตมะเป็นจำเลยแต่คำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะ
วันที่16กรกฎาคม2557หลังจากปฏิวัติรัฐประหารนะฮะทั้งสองท่านไปเบิกความที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตรงนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อมันไม่มีขั้นตอนการเป็นพยานอีกคนหนึ่งถูกเป็นพยานมาแต่แรกอีกคนหนึ่งถูกข้อกล่าวหาตกไปแล้วโผล่ไปเป็นพยานที่ศาลได้อย่างไรแม้ทั้งสองท่านไปเป็นพยานที่ศาลแล้วถึงวันที่ศาลฎีกาตัดสินวันที่26ครับสิงหาคม2558คำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลฎีกาวินิจฉัยชัดเจนครับว่ากรรมการบริหารอนุมัติสินเชื่อโดยมีเจตนาช่วยลูกหนี้ไม่รักษาผลประโยชน์ของธนาคารผู้เสียหายคือธนาคารกรุงไทยครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไอ้นี่ครับเป็นการทำให้รัฐเสียหายอย่างยิ่งแล้วถูกตัดสินลงโทษไปเพียง3ท่านอีก2ท่านที่ร่วมอนุมัติด้วยไม่ได้รับการพิจารณาคดีเนื่องจากไม่ถูกส่งฟ้องโอเคผมและไม่ถูกส่งฟ้องแล้วในสำนวนที่สรุปไม่ถูกส่งฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้มองที่เอกสารรายงานการประชุมอนุมัติสินเชื่อ9ธันวาคม2546ครับผมก็ยังมีความสงสัยว่าตรงนี้มันยังไม่ระงับไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมถึงได้ไปร้องที่ DSI เนื่องจากว่า DSI เนี่ยมีมติรับคดีนี้ว่าเป็นคดีพิเศษครับผมก็ไปร้องปรากฏว่าพอไปร้องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ร้องทั้งคดีเก่าแล้วก็คดีใหม่ DSI ก็สรุปสำนวนส่งไปปปช.ซึ่งตอนนี้เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในชั้นของปปช.อยู่ปปช.ก็ได้มีหนังสือเชิญผมไปให้ปากคำหนึ่งครั้งครับแล้วก็ยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาผมกลับมาที่เรื่องของตรงนี้ก่อนคอตสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทนายวันชัยจึงตั้งคำถามว่าทำไมสองท่านนี้ถึงรอดเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันเป็นเพราะว่าในเรื่องนี้มันก็ต้องไปถามที่คอตสว่าทำไมถึงปล่อยไม่เอาสองท่านนี้คอตสเนี่ยในปัจจุบันคอตสเนี่ยก็ไม่มีสถานะแล้วแต่ถามว่าสิ่งที่คอตสทำไว้เนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสอบสวนชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยนะมันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยวันดีคืนดีอาจจะมีคนหยิบยกเอากรณีว่าคอทศปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157หรือมาตรา200ของประมวลกฎหมายอาญาอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับครับเพราะหลักฐานเนี่ยมันปรากฏชัดอยู่ว่าร่วมลงในมือชื่ โอเคสองท่านนี้จะผิดจะถูกนั่นอยู่ที่ศาลตัดสินว่ากันไปแต่ว่าชั้นของการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยคือคอทศเนี่ยที่เป็นคำถามสำคัญที่ทนายวันชัยมาพูดในวันนี้ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้คอตสในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีทีมงานมันก็ไม่อยู่แล้วไม่มีสถานะตามกฎหมายแต่กรรมการคอตสยังอยู่หลายท่านนะและบางท่านก็เป็นสวอยู่ในสว250ท่านธนาบัญชัยพูดแบบนี้หมายความว่าจะเอาผิดกับคอตสหรือเปล่าครับเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คงไม่สามารถจะไปบอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่อาจจะมีท่านใดท่านหนึ่งสนใจประเด็นนี้แล้วก็หยิบขึ้นมานำเสนอต่อกระบวนการที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการสอบสวนและยิ่งไปกว่านั้นพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีสมัยที่2ครับสมัยที่1ไม่ต้องพูดกันแล้วนะจริงๆคุณสมบัติของท่านอุตมะเนี่ยนะตอนรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้ปั๊บเนี่ยโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์1เนี่ยนะสมัยที่1เนี่ยนะก็มีปัญหาแล้วนะทําไมถึงมีปัญหาฮะก็เนื่องจากว่าเราก็มองว่าขัดมาตรา3พลเอกประยุทธ์ขัดมาตรา3ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยปฏิบัติตามหลักนิติธรรมแต่เอาคนที่ขาดคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจักษ์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับเผอิญแต่ช่วงนั้นไม่ได้มีใครหยิบขึ้นมานะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับมีข่าวแว่วๆว่าท่านจะบรรลุตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกกันไว้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงครับถูกไหมครับครับตอนรณรงค์รับร่างรัฐธรรมนูญก็โฆษณาฉบับปราบโกงนี่แหละครับแต่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะฮะใครก็หยุดยั้งไม่ได้แล้วนะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ถูกไหมครับประชาชนก็หวังเพียงว่าคนที่จะมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับต้องมีประวัติที่ขาวสะอาดต้องผ่านมาตรฐานจริยธรรมต้องมีคุณสมบัติครบมีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ครับและมาตรา3วรรค2ของรัฐธรรมนูญ2560บอกไว้ชัดเจนครับคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในหลักของนิติธรรมครับปัญหาก็คือว่ากรณีของรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติแล้วก็มีเอกสารชัดเจนมีคำพิพากษาของศาลฎีกาตัดสินว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายครับ
แม้ท่านจะไม่ถูกฟ้องคดีนี่แหละผมจะถามอยู่เพื่อความแฟร์กับท่านเองแม้ท่านไม่ถูกฟ้องแม้ท่านจะไม่ถูกฟ้องคดีแต่ขบวนการในการไม่ฟ้องคดีของท่านเนี่ยยังเป็นปัญหาที่มีข้อแข่งใจแล้วก็มีการไปร้องทุกวันนี้เรื่องก็อยู่ที่ปปช.ทนายวันชัยก็เลยมองว่าแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ดูแล้วไม่ได้ขาวสะอาดนะอาจจะดูแล้วไม่ได้เหมาะสมก็จึงตั้งคำถามมาก็ให้ดูรายงานการประชุมอนุมัติสินเชื่อท่านลงชื่อท่านไม่ได้มีอะไรโต้แย้งนะครับไปดูคำพิพากษาของศาลฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยตัดสินไปแค่3ท่านติดคุกคนละ18ปีอันนี้คงต้องกลับไปถามทนายของชั้นพนักงานสอบสวนไหมฮะทนายวันชัยครับก็ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนด้วยคอตสอในซึ่งสภาพของคอตสอก็ไม่มีแล้วแต่ปัจจุบันอยู่ที่ปปช.นี่ครับแล้วคดีความมันหมดอายุหรือยังครับเนี่ยคือในส่วนของคดีหลักเนี่ยนะถ้ามองว่าเป็นคดีทุจริตเนี่ยนะครับก็ในเมื่อปีเร็วๆนี้ที่ผ่านมาช่วงรัฐบาลคสช.เนี่ยมีการแก้กฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลอาญาทุจริตครับทำนองว่าไม่มีอายุความในคดีทุจริตใช่ไหมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในองค์กรของรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐมันก็เป็นคดีทุจริตนะฮะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคดีที่เกี่ยวเนื่องอ่ะเป็นคดีฟอกเงินนะฮะผลพวงจากคดีฟอกเงินเนี่ยนะที่ดำเนินคดีกับหลายๆท่านเนี่ยนะเอาที่เป็นคดีดังเลยก็ดำเนินคดีกับคุณโอ๊คพันธองแท้เนี่ยครับจากคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับถ้าไม่โยงว่าเกี่ยวเนื่องกับคดีทุจริตและก็ไม่โยงว่าเกี่ยวเนื่องกับคดีกรุงไทยคดีนี้ก็จะไม่ขึ้นศาลอาญาทุจริตโอเคก็จะขึ้นกับศาลอาญาธรรมดาถูกไหมครับแต่ในเมื่อคนอื่นที่เป็นการเกี่ยวเนื่องไงยังขึ้นอาญาทุจริตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อนุมัติสินเชื่อเนี่ยนะที่กระทำความผิดเนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีก็ต้องไปขึ้นอาญาทุจริตแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุความก็ในกฎหมายแก้ทั้งรองว่าไม่มีอายุความเลยครับนะครับครับผมครับนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่ทางด้านของทนายวันชัยนั้นประเด็นหลักๆคือตั้งคำถามนะครับถึงความเหมาะสมในการเข้ามาดำรงตำแหน่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการถูกตัดสินโดยศาลก็ตามเลยนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของคดีหลักฐานต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ทนายวันชัยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกวรัญญูทนายวันชัยแล้วรายการสุนทรภพที่ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ